สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะทุกคนนี่ค่ะอัปเดตสวนนะคะหลังจากฝนตกติดต่อกันมาจะ2 อาทิตย์แล้วค่ะก็หญ้าที่เคยแบบแดงๆไม่ก็ตอนนี้ก็กลับเข้ามาเขียวเขียวขจีเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะพริกก็คือตอนนี้ก็คือได้น้ำเต็มที่เพราะว่าอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์ก็ยังฝนตกอยู่นะคะนี่ค่ะก็ถ้าเก็บนี้ก็คือเปียกค่ะพามาดูความดกของพริกนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่มากต้นแบบกำแพงนี่2 เมตรนะคะนี่ค่ะกำแพงบ้านดูลักษณะต้นพริกนะคะฝั่งทางนี้นี่ค่ะก็คือส่วนปีหน้าที่ผมจะเก็บพันธุ์ไว้ก็จะเป็นพันธุ์อันนี้นะคะนี่ค่ะของต้นนี้เพราะว่าลูกเขาสวยมากเขาไม่มีหงิกงอหรือไม่มีแบบที่ว่าข้างๆของเม็ดพริกจะมีแบบมันไม่ค่อยสวยนะคะอย่างพันธุ์สีเขียวเนี่ยดูนะคะทุกคนเขาจะเหมือนกับเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะคะแล้วข้างๆเม็ดตรงขั้วเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะคะบางลูกเดี๋ยวถ้าไปเจอต้นไหนที่เหมือนกับเขาจะมีแฝดหรือว่าลูกเขาไม่ค่อยสวยนะคะประมาณนี้นี่นะคะพาทุกคนดูสวนอย่างช้าๆนี่ก็คือผักบุ้งนะคะตอนนี้เขาได้น้ำอย่างเต็มที่อากาศก็เย็นลงก็รู้สึกว่าผักบุ้งนานี่สวยงามค่ะนี่ค่ะผักบุ้งนานี่ยอดสวยงามมากนี่ค่ะทุกคนก็การทดลองของปีนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นผลสำเร็จนะคะนี่ค่ะผักบุ้งนาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่นะคะแต่ก็คืออันที่อยู่ในพื้นอันที่อยู่ที่เขาเลื้อยไปตามพื้นผมก็จะให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหน้าหนาวต้นหญ้านี้เขาก็จะตายนะคะเขาก็จะไม่ขึ้นนี่ค่ะก็คือฝนตกติดต่อกัน2-3 อาทิตย์ไม่หยุดทำอะไรไม่ได้เลยค่ะในสวนแต่ก็คือดีหน่อยที่ว่าฝนอันนี้ก็คือจริงจูชายนะคะทุกคนนี่ค่ะเอามาลงดินแล้วรู้สึกว่าอลังการสวยมากค่ะนี่ก็คือผักบุ้งนานะคะดูเขาได้น้ำแล้วเขาโผล่ขึ้นมาค่ะก็คือผักบุ้งแต่ละอย่างนี้ก็คือกำลังสวยนะคะผักบุ้งแก้วที่เอามาจากเพื่อนก็กำลังสวยค่ะนี่ค่ะก็ปลูกใส่กระถางไว้เหมือนกันส่วนนี้ก็คือผักแป้นที่ผมเอาขยายปีนี้นะคะจากต้นเล็กๆพอไปเอาขี้ม้ามาใส่ก็รู้สึกว่าได้น้ำฝนแล้วเขาก็เขียวขจีขึ้นมาทันทีเลยค่ะนี่นะคะผักบุ้งแก้วนี่ไม่ใช่ผักบุ้งแก้วผักบุ้งนานี่ค่ะยอดสวยมากค่ะทุกคนอวบเดี๋ยววันนี้จะตำส้มตำแล้วก็เก็บยอดผักบุ้งก็เดี๋ยวจะให้ดูที่เขาเลื้อยเข้าไปในสระนะคะนี่ค่ะก็ฝนลงเม็ดอีกแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะรีบถ่ายอันนี้ก็คือพริกนะคะนี่ค่ะพริกกับดอกไม้ก็ฝนตกก็ล้มหักมั่งนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนพริกลักษณะที่ว่านี่ค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วขั้วเขาจะไม่สวยนี่นะคะพาทุกคนชมอลังการสวนพริกนะคะนี่ค่ะแบบกำลังแดงนะคะทุกคนแล้วฝนก็ลงเม็ดนี่นะคะพาทุกคนเดินดูมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะคะ
นี่ก็คือพริกเขาเริ่มแดงเดี๋ยวผมจะเก็บลูกแดงๆออกนะคะทุกคนวันนี้ถ้าฝนหยุดตกนะคะนี่ค่ะก็อลังการงานสร้างก็เดี๋ยวจะเมล็ดพริกก็จะเก็บอันนี้ไว้เหมือนกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอให้เขาแดงก่อนนี่ค่ะก็ถ่ายคลิปท่ามกลางสายฝนนะคะทุกคนนี่ค่ะพริกอลังการนี่ค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมฝนตกแล้วค่ะก็คือจะจบวิดีโอแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ